ติดตามอีกหนึ่งคุณลุงนะเป็นชีวิตของหนึ่งคุณลุงคล้ายๆกับลุงนนท์เหมือนกันนะคะอยู่ตรงที่เขาไม่เคยย่อท้อนะคะเป็นคุณลุงสู้ชีวิตค่ะคุณผู้ชมที่เขายึดอาชีพขายอาหารตามสั่งริมทางผ่านการถูกไล่ที่มาตั้ง2ครั้งก็ไม่เคยท้อกลับมาตั้งหลักที่บ้านเกิดของภรรยาแล้วก็เปิดร้านขายผัดไทยริมทางแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีชื่อร้านนะคะแต่ว่าเราเนี่ยขอตั้งชื่อร้านให้เลยนะคะว่าร้านผัดไทยไล่ที่ไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะแม้จะถูกไล่ที่มาถึง2ครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณดำรงชาติงามสะอาดพ่อค้าวัย63ปีท้อถอยเลยนะแต่กลับมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งครั้งที่3คุณลุงดำรงชาติเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาขายอาหารตามสั่งอยู่ที่กรุงเทพจนโด่งดังมาแล้วขนาดดารานักแสดงยังติดใจต่อมาที่ร้านนะคะถูกไล่ที่ทำกินนี่คือครั้งที่1ที่คุณลุงดำรงชาติถูกไล่ที่จากนั้นค่ะก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านภรรยาแล้วก็มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งริมถนนในพื้นที่อำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถูกไล่ที่อีกเป็นครั้งที่2และด้วยความเสียดายในประสบการณ์การทำอาหารที่สั่งสมมายาวนานกว่า17ปีจึงตัดสินใจเปิดร้านเป็นครั้งที่3นะตั้งใจเปิดอีกครั้งเลือกทำเลต่างอำเภอนี่แหละนะนั่นก็คือริมถนนสายอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษนี่นะคะเป็นเส้นทางนี้ตั้งร้านขายอาหารตามสั่งสูตรเด็ดแต่เมนูที่ขึ้นชื่อเป็นที่สุดนั่นก็คือผัดไทยกุ้งสดจนเรียกกันติดปากนะคะว่าร้านผัดไทยกุ้งสดเนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาใส่กุ้งแบบแน่นๆขายจานละ40บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรเด็ดขายอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมร้านทั้งร้านเนี่ยมีลุงดำรงชาติทำเองเสิร์ฟเองล้างจานเองด้วยจนบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะคอยช่วยเก็บช่วยล้างนะคะเพราะว่ากลัวคุณลุงดำรงชาติจะเหนื่อยเห็นทำคนเดียวนะคะใครสนใจอ่ะก็ไปอุดหนุนกันนะคะไปให้กำลังใจคนลุงสู้ชีวิตนะเป็นคุณลุงดำรงชาตินั่นเองพิกัดร้านนะคะอยู่ปากทางเข้าสวนสาธารณะเจ้าพ่อศรีนครเต่าเท้าเถออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ใต้ต้นยางใหญ่นะคะที่ได้อาศัยเป็นร่มเงาบรรยากาศธรรมชาติเย็นสบายลมพัดตลอดเลยนะอยากให้คุณลุงเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอตั้งร้านให้เป็นเรื่องเป็นราวสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ถูกไล่ที่อีกครั้งด้วยความห่วงใยและความหวังดีจากทางรายการนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ